สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทนายความนายอนันชัยชัยเดชเดินทางมายื่นหนังสือให้กับสำนักงานปปช.เพื่อตรวจสอบไต่สวนและชี้มูลความผิดกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรา219ของรัฐธรรมนูญ2560หรือไม่กรณีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานายอนันชัยบอกว่าตนมาในฐานะประชาชนไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแต่อย่างใดปกติตนไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแต่ที่ต้องมายื่นให้ตรวจสอบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้รักษากฎหมายแต่การคัดเลือกผู้นำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับไม่เป็นไปตามกฎหมายทำให้กระบวนการนี้ไม่ยุติธรรมเป็นการทำในสิ่งที่ถูกใจไม่ใช่สิ่งถูกต้องจึงมาร้องเรียนเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีจิตสำนึกว่าการใช้อำนาจนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และภาวะผู้นำของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นั้นสมภาคภูมิหรือไม่ทั้งนี้ในการประชุมกตร.เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีนายเศรษฐาเป็นประธานกตร.เสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลที่มีลำดับอาวุโสลำดับที่4ให้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นส่วนตัวมองว่าแค่คิดก็ผิดแล้วเพราะไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและยังขัดต่อพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565คือการเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่เป็นไปตามลำดับอาวุโสและไม่เป็นไปตามผลงานที่ปรากฏส่วนตัวมองว่าพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์ซึ่งมีลำดับอาวุโสเป็นลำดับหนึ่งควรได้รับการเสนอชื่อมากกว่าเพราะมีผลงานการสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามจำนวนมากขณะที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์มีผลงานแค่ประมาณ10ปีทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เพราะมีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่2ตนไม่ได้มองว่าต้องได้รับการเสนอชื่ออยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านที่ได้ร่วมลงมติเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ทั้ง2ท่านนี้คือนายชัดชัยพรหมเลิศและพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นกตร.ที่นายเศรษฐาแต่งตั้งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเข้าค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียการลงมติก็อาจไม่เป็นกลางซึ่งในที่ประชุมเศรษฐาก็ไม่ได้แสดงความเห็นว่ากตร.สองท่านนี้ไม่สมควรที่จะเป็นผู้เลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่วนพลตำรวจเอกอังสนานนท์เป็นเพียงคนเดียวที่คัดค้านซึ่งตนประทับใจมากในคำพูดที่บอกว่าได้คัดค้านเพราะเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยได้แสดงความคิดเห็นด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้กรอบของกฎหมายไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อานัตของบุคคลใดเพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งตนมองว่าพลตำรวจเอกเป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์แมนเป็นตำรวจคนเดียวที่กอบกู้เกียรติยศของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินายอนันชัยบอกว่าในคำร้องตนได้แนบหลักฐานซึ่งตนได้รับการส่งข้อความผ่านแชทไลน์มาว่าในการประชุมวันดังกล่าวมีโพยที่บอกว่าให้เลือกใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งตนก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จอย่างไรและหากจริงใครเป็นคนสั่งแต่ก็ได้แนบให้ปปช.ทำการตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้เป็นยิ่งกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เพราะถ้ามีการไต่สวนและพบความผิดว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและอาจถูกตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยโดยหลังจากนี้ตนจะจัดทำหนังสือมาสอบถามทุก15วันและได้กำกับว่าให้เร่งรัดการตรวจสอบภายใน3เดือนเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ